นี่น้องเกลใช่เจอน้องเกลเพิ่งเจอครั้งแรกตื่นเต้นน้องเกลตกสุดๆสุดๆคนอื่นน่ะชอบหมูเด้งแต่หนูชอบน้องเกลแล้วไปเล่นด้วยหรือยังจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูชื่นชอบทุกโมเมนต์เลยนะเพราะว่ามันมักจะมีโมเมนต์ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอเนาะอย่างล่าสุดที่เห็นแบบรีวิวแบบลำโพงเห็นมั้ยคะแล้วก็มันไปสุดมากเลยอันนี้คือมิติใหม่แห่งการรีวิวประทับใจมากกลัวกลัวโดนปฏิเสธมันก็เลยบอกว่าแอบชอบอยู่ห่างๆใช่ๆค่ะแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองเข้าไปเสียงถ้าเจอตัวอยากจะพูดอะไรคำแรกกับพี่เกลเอาจริงว่าตื่นเต้นมันพูดไม่ออกอ่ะเหมือนชอบใครสักคนมากๆก็เลยแบบพูดไม่ออกอาจจะ เป็นใบ้ไปเลยวันนี้มาร่วมค่ะค่ะวันนี้มาในลุคอะไรเนี่ยวันนี้มากับแบรนด์ Stresses ค่ะเท่ๆเท่ๆเหรอไม่แอบเซ็กซี่นะยังไม่เห็นเหรอเออเป็นไงบ้างกับการร่วมงานกับหนูตื่นเต้นนะคะหนูตื่นเต้นเพราะว่าไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เมื่อกี้ในห้องแต่งตัวก็คือคนเยอะมีแบบนางแบบมีน้องเกลใช่เจอน้องเกลเพิ่งเจอครั้งแรกตื่นเต้นน้องเกลตกสุดๆสุดๆคนอื่นน่ะชอบหมูเด้งแต่หนูชอบน้องเกลแล้วไปเล่นด้วยหรือยังจะไปเล่นด้วยยังค่ะหนูเป็นแอบเขินยังไม่กล้าเขินแค่ไหนเมื่อกี้เขินแค่ไหนในห้องนั่งมองอย่างเงี้ยไม่ช่างแต่งหน้าคือต้องตามไปได้เจอครั้งแรกความรู้สึกเราเป็นยังไงคะหนูชอบน้องอยู่แล้วชอบเป็นสิ่งมีชีวิตที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆชอบมีชีวิตใช่ชอบเด้งๆๆของเขาเหรอคะโอ้สุดๆหนูว่าคนนี้ไม่ธรรมดาได้ถามแฟนคลับที่ตามดูตามตอกตลอดชอบโมเมนต์ไหนเกี่ยวมากเอาจริงหนูรู้สึกว่าหนูชื่นชอบทุกโมเมนต์เลยนะเพราะว่ามันมักจะมีโมเมนต์ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอเนาะอย่างล่าสุดที่เห็นแบบรีวิวแบบลำโพงเห็นมั้ยคะแล้วก็มันไปสุดมากเลยอันนี้คือมิติใหม่แห่งการรีวิวประทับใจมากเป็นเพื่อนน้องเกลเป็นน้องเกลไหมขออนุญาตร่วมรอบด้วยค่ะแล้วมีโอกาสทำไมไม่ได้ขอเป็นเพื่อนนะกลัวโดนปฏิเสธมันก็เลยบอกว่าแอบชอบอยู่ห่างๆใช่ค่ะแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองเข้าไปเสียงถ้าเจอตัวอยากจะพูดอะไรคำแรกกับพี่เกลเอาจริงว่าตื่นเต้นมันพูดไม่ออกเหมือนชอบใครสักคนมากๆแล้วแบบพูดไม่ออกอาจจะเป็นใบ้ไปเลยหรือว่าจะไปทัวร์แค่อุ๊ยรู้แล้วหนูไปให้เขาสอนหนูทัวร์ดีกว่าเพราะหนูทัวร์ไม่เป็นค่ะเดี๋ยวให้น้องเกลสอนน่าจะเวนี้ดีกว่าได้ๆค่ะมิชชั่นวันนี้ก็เลยต้องแบบอาจจะต้องเข้าหาแม่ชมกับน้องเกลหน่อยอุ๊ยก็ค่ะเดี๋ยวเรามีจังหวะเกรงใจอยู่เหมือนกันค่ะก็เนี่ยกำลังจะมีภาพยนตร์นะคะกับทางพรานวิดีโอนะคะลอนช์ประมาณ17ตุลาโอ้ผมมาได้แล้วใช่ไหมคะ17ตุลาค่ะอันนี้เป็นภาพยนตร์ค่ะเป็นภาพยนตร์ลงในพรานวิดีโอค่ะชื่อเลิฟสตาร์รักวนลูปจะเป็นยังไงเหรอคะก็คร่าวๆมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเป็นผู้ชายผู้หญิงค่ะที่เข้าไปอยู่ในลูปของเวลาที่มีความแบบว่าเขาเรียกไงวันทุกวันเกิดขึ้นเป็นเหมือนรูทีนเดิมๆวนลูปเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล่นกับพี่เจมส์ค่ะเจมส์พีระดลเจมส์พี่เจมส์ใช่ค่ะก็สุดยอดเหมือนกันนะเจมส์สุดยอดมากๆคนนี้เขาเรื่องลือในความมุ่งมั่นของเขาอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วช่วงนี้เป็นไงกับโครงการงานอย่างเดียวเลยแทนชีวิตอื่นมีไหมแทนชีวิตอื่นเหรอคะคิดว่าเป็นปีที่ดูแล สนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะอะไรไม่คิดว่าสื่อมีผลมากนะคะเพราะว่าหลังๆได้เปิด YouTube ดูบ่อยแล้วก็จะมีแบบอย่างล่าสุดก็คือดูรายการของแม่ชมที่เขาพูดเหมือนสัมภาษณ์กับคุณหมอเนาะก็เกี่ยวกับเรื่องแบบไมโครไบโอมเกี่ยวกับสุขภาพท้องอะไรพวกเนี้ยค่ะนี่คิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ยิ่งอายุมากขึ้นแล้วเราเจอสุขภาพแบบปัญหาสุขภาพอ่ะรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากขึ้นก็เป็นปีที่โฟกัสเรื่องการแบบออกกําลังกายมากขึ้นค่ะมันมีอะไรสายบางอย่างไม่ได้อะไรใช่มั้ย
จริงๆก็ไม่ได้ป่วยค่ะแต่ว่าเริ่มรู้สึกถึงร่างกายที่มันเสื่อมสภาพลงไปตามการใช้งานของเราเนาะแล้วมันไม่ใช่แค่ฟิสิคอลด้วยมันก็คือเมนทอลคือต่อให้เราออกกำลังกายอยู่แล้วบางทีมันก็เป็นทุกอย่างมันส่งเสริมกันนะคะก็เลยเหมือนเป็นช่วงที่กำลังสนุกกับการศึกษามากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องแนววิ่งต้องแนวแบบว่าค่ะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ขนาดจริงๆหนูมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังแล้วก็จะคุณหมอไม่แนะนำให้วิ่งเราก็จะไปแนวพิลาทิสหรือว่าไปว่ายน้ำไปอะไรที่มันไม่ได้กระทบแรงมากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ต้องดูแลถ้าส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะตอนนี้มันโอเคขึ้นมากๆค่ะเพราะว่ามีกล้ามเนื้อเข้ามาเสริมใช่ใช่มันไม่ได้กระทบเกี่ยวกับการแสดงหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้กระทบขนาดนั้นแล้วค่ะคิดว่าหลักๆเป็นการเสริมเรื่องกล้ามเนื้อที่แบบก่อนหน้านี้หนูไม่เคยมีเลยจริงๆตั้งแต่ช่วงที่อยู่ BNK อะค่ะหนูไม่แทบไม่ออกกำลังกายเลยแต่ว่าพอเราเริ่มเต้นเราเริ่มทำกิจกรรมอะไรมากขึ้นมันก็เริ่มแบบมีกล้ามเนื้อมากขึ้นค่ะตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่ว่าแน่ว่าสุดท้ายเราก็หลีกหนีไม่ได้นะปัญหาปวดหลังปัญหาแบบมันมาจริงๆหนูดูพูดคอนเทนต์แบบอายุเท่าไหร่เดี๋ยวพูดถึงเยอะกระดูกกระเดี่ยวแล้วเนี่ยหนูว่ามันสุดท้ายมันอยู่ที่การใช้งานเนาะอาจจะแบบอายุก็ส่วนนึงการใช้งานก็ส่วนนึงค่ะคิดว่าทุกคนก็น่าจะเริ่มหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิดด้วยแหละติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ